ข่าวโดยสำนักข่าว INN13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาหงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะโพคินยอมรับนะคะไม่อยากแข่งขันกับใครแย่งประธานกรรมาธิการอยากทำงานเพื่อประชาชนติดตามรายละเอียดกับคุณณัฐรักษ์ชัยคีรีค่ะนายโพคินพลกุลประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านนโยบายและแผนงานพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกระแสข่าวพรรคเตรียมส่งชื่อตนเองนั่งเป็นประธานกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าส่วนตัวไม่อยากแย่งชิงกับใครแค่อยากทำงานให้กับประชาชนเพื่อหากติกาใหม่ให้ชัดเจนที่มาจากประชาชนและเห็นชอบจากประชาชนแต่หากมีมติพรรคก็พร้อมพร้อมกันนี้นายโพคินกล่าวถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐเปิดรายชื่อคนนอกเช่นนายบวรศักดิ์อุวันโนอดีตประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นบุคคลเคยร่างรัฐธรรมนูญมาก่อนนั้นเหมาะสมหรือไม่ว่าพรรคเพื่อไทยมองว่าเป็นใครก็ได้ขอแค่มีความตั้งใจมาแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกันซึ่งหากเป็นคนที่เคยร่างรัฐธรรมนูญมาก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อจะได้มาหาแนวทางร่วมกันในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และอยากขอความจริงใจกรรมาธิการในการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและกำหนดกติกาใหม่ร่วมกันไม่ใช่การตั้งกรรมาธิการมาเพื่อซื้อเวลาให้หมดวาระแล้วยังไม่มีการแก้ไขเรื่องใดที่เป็นรูปธรรมณัฐรักษ์ ชัยคีรีผู้สื่อข่าว ANN รายงานจากพรรคเพื่อไทยค่ะพลเอกประยุทธ์สั่งกำชับทุกเหล่าทัพสนับสนุนการประชุมกลาโหมอาเซียนอย่างสมเกียรติพลโทคงที่ตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการค่ะรวมถึงการประชุมกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาครั้งที่6ที่กระทรวงกลาโหมจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นนะคะในช่วงวันที่16ถึง19พฤศจิกายนนี้ค่ะที่โรงแรมอาวานีรีไทยรีเวิร์ดไวท์นะคะกรุงเทพซึ่งให้ทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จสมเกียรติประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี2562ค่ะโดยขอให้ดำรงแนวคิดหลักก็คือการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบความมั่นคงที่ยั่งยืนนะคะพร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมความไว้ในเชื่อใจส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างอาเซียนกับประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคให้ครอบคลุมในทุกมิติและก็ยึดหลักความเป็นแกนกลางของอาเซียนที่เป็นหัวใจสำคัญในการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อความท้าทายด้านความมั่นคงที่สำคัญของภูมิภาคค่ะไปต่อกันที่ประเด็นทางเศรษฐกิจค่ะกกพ.คงค่า FT งวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2563ซึ่งประชาชนจะจ่ายค่าไฟอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วยนางสาวนฤพัฒน์อมรโคสิทธิ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะในฐานะโฆษกของกกพ.ค่ะเปิดเผยว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ให้คงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT ค่ะสำหรับการเรียกเก็บในเดือนมกราคมถึงเมษายน2563นะคะจำนวน -11.60 สตางค์ต่อหน่วยก็จะส่งผลให้ค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่3.64 บาทสตางค์ต่อหน่วยต่อไปอีก4เดือนค่ะก็คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 6,869ล้านบาทในการบริหารจัดการค่า FT นะคะสำหรับเงินในการบริหารจัดการค่า FT ในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2563ก็จะมาจากเงินที่ได้จากค่าปรับกรณีโรงไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาและก็กรณีการขาดส่งก๊าซธรรมชาติจำนวน 264.97 ล้านบาทส่วนที่เหลืออีกประมาณ 6,604 ล้านบาทก็จะมาจากการกำกับฐานะการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กกพ.กำหนดนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการประมาณการค่าเชื้อเพลิงในงวดปัจจุบันก็คือกันยายนถึงธันวาคม2562เทียบกับราคาค่าเชื้อเพลิงณปัจจุบันก็ต่ำกว่าที่ประมาณการที่ตั้งไว้แล้วก็ทำให้ยังคงมีเงินเหลือนะคะในการบริหารจัดการค่า FT ค่ะนอกจากนี้แนวโน้มปัจจุบันหลายอย่างที่ส่งผลต่อค่า FT นะคะปรับตัวดีขึ้นค่ะอย่างเช่นราคาก๊าซที่มีแนวโน้มลดลงอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นถึงแม้จะยังไม่ทำให้ค่า FT ปรับลดลงได้ในทันทีแต่ก็ทำให้กกพ.นั้นสามารถบริหารจัดการค่า FT ได้ดีขึ้นและด้วยความตระหนักถึงการมุ่งลดภาระค่าครองชีพของประชาชนสนับสนุนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะคะให้ปรับตัวดีขึ้นกกพ.ก็ยังคงต้องบริหารจัดการค่า FT อย่างต่อเนื่องค่ะและก็มีมติตรึงค่า FT ต่อไปอีก4เดือนค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN